สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผอ.แจงไม่เคยบีบครูสาวให้ลาออกเพราะร้องเพลงเผยเรียกมาเตือนเรื่องดื่มเหล้าเมื่อวันที่11มิถุนายนนางสมพรกิติสาทรผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลาพร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัยออกมาชี้แจงกรณีครูสาวโพสต์ถูกบีบให้ลาออกเพราะไปทำงานเสริมร้องเพลงกลางคืนโดยยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงตามที่ครูสาวโพสต์เพราะวิทยาลัยมีหน้าที่ส่งเสริมเรื่องของความเป็นอยู่ของครูอยู่แล้วและการร้องเพลงเพื่อทำเป็นอาชีพเสริมเพราะก็มีครูอีกคนที่ประกอบอาชีพเสริมร้องเพลงเช่นเดียวกันทางโรงเรียนก็สนับสนุนและส่งเสริมนางสมพรกล่าวว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเราอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนในบางเรื่องหากคุณไปประกอบอาชีพเสริมไม่มีปัญหาแต่ไปดื่มเหล้าเพราะมีนักศึกษามาร้องเรียนว่าไปเจออาจารย์และนำภาพมาให้ทางวิทยาลัยดูซึ่งเป็นภาพที่ครูชนแก้วกับผู้มารับบริการจึงเป็นเหตุให้เชิญครูคนดังกล่าวมาตักเตือนในที่ประชุมว่าการทำอาชีพเสริมเป็นเรื่องส่วนตัววิทยาลัยไม่ได้ปิดกั้นตรงนี้ครูอีกคนก็ร้องเพลงตามห้องอาหารเหมือนกันแล้วก็ยังทำเป็นปกติไม่เคยเรียกมาตักเตือนสำหรับกรณีที่บอกว่าวิทยาลัยบีบให้ลาออกอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ถูกตักเตือนเพราะครูดื่มเหล้าแล้วชนแก้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ต้องโพสต์เฟซบุ๊กก็ได้เพราะจรรยาบรรณครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและทางวิทยาลัยต้องระมัดระวังเรื่องนี้เนื่องจากเราอยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นักศึกษาของเรามีจำนวน700คนนับถือศาสนาพุทธเพียง88คนเท่านั้นนอกจากนั้นเป็นอิสลามหมดและการทำอาชีพเสริมทำให้กระทบกับงานหลักเราก็ไม่ติดเตียนแต่ถ้ามีผู้มาร้องก็ต้องเรียกมาเตือนการเป็นนักร้องไม่ได้เสียหายกลับเป็นอาชีพที่ควรส่งเสริมด้านนางสาววรรณเพ็ญสถาวรกวินรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรวิทยาลัยกล่าวว่าครูที่เป็นประเด็นทำหน้าที่งานธุรการรับผิดชอบในส่วนของเอกสารและกิจกรรมเรื่องของพฤติกรรมการแต่งกายอยู่ที่วิทยาลัยแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยตามกฎระเบียบของวิทยาลัยส่วนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการวิทยาลัยที่นี่สนับสนุนเรื่องของการหาอาชีพเสริมไม่ได้ปิดกั้นเรื่องอาชีพการเป็นนักร้องแต่หลังๆการทำงานเริ่มกระทบเนื่องจากทำงานเสริมตอนกลางคืนลาบ่อยทั้งลาป่วยและลากิจน้องเป็นไมเกรนเนื่องจากพักผ่อนน้อยทางวิทยาลัยได้เรียกมาคุยมาตักเตือนเนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานลดลงน้องจะชอบเล่นโซเชียลชิ้นงานที่ออกมาก็เริ่มถดถอยอาจจะทำให้น้องมีความอึดอัดจนกระทั่งยื่นใบลาออกเองโดยที่ทางวิทยาลัยไม่ได้บังคับยื่นประสงค์ที่จะลาออกปกติทางวิทยาลัยส่งเสริมในเรื่องของรายได้ซึ่งปัจจุบันนี้เศรษฐกิจเรื่องของรายได้เงินเดือนที่ทางวิทยาลัยจ้างเต็มอัตราวุฒิการศึกษาเงินเดือนที่น้องได้รับอยู่ที่ 16,435 บาทซึ่งรายได้อาจจะไม่เพียงพอต้องหาอาชีพเสริมทางวิทยาลัยทราบว่าน้องมีอาชีพเสริมโดยการร้องเพลงทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบต่อทางวิทยาลัยไม่ผิดกฎระเบียบของวิทยาลัยหรือประพฤติปฏิบัติตนเองอย่างถูกต้องทั้งการแต่งกายความเหมาะสมซึ่งคำว่าครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไม่ว่าจะอยู่ที่ในวิทยาลัยหรือด้านนอกขณะที่นางสาวถาปณีสุขนิดครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุงประชายะลากล่าวว่าทำงานที่นี่มา3ปีและมีอาชีพเสริมรับจ้างร้องเพลงในช่วงกลางคืนในจังหวัดยะลาจากกรณีเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นที่ทางวิทยาลัยบีบไม่ให้ทำงานร้องเพลงช่วงกลางคืนนั้นไม่เป็นความจริงซึ่งตนยังปฏิบัติงานสอนตามปกติและยังร้องเพลงเสริมด้วยทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในเรื่องของการแต่งกายไม่ล่อแหลมเกินไปส่วนการยื่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักร้องนักดนตรีนั้นต้องรู้จักบ่ายเบียงหรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ดื่มพอประมาณลูกค้าก็จะเข้าใจอยากฝากกับสื่อว่าต้องฟังความทั้งสองข้างในเรื่องที่เกิดขึ้นทางวิทยาลัยไม่ได้ห้ามแต่ให้พึงระวังในเรื่องของพฤติกรรมความเหมาะสมทั้งนี้ทางวิทยาลัยยังได้สนับสนุนให้บุคลากรที่มีความสามารถด้านการขับร้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกฝนเด็กนักเรียนในการร้องเพลงทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สำหรับวิทยาลัยเช่นเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ